สวัสดีครับเรามาดูผลฟุตบอล FA Cup อังกฤษรอบ8ทีมสุดท้ายประจำเช้าวันจันทร์ที่21มีนาคมกันหน่อยดีกว่าเริ่มกันที่คริสตัลพาเลซก็เปิดบ้านถล่มเอาชนะเอเวอร์ตันไป 4-0 ฮะจากมาร์คเกฮีชองฟิลิปเมเดต้าวินเฟตซาฮาแล้วก็วิลฮิลสันตันก็แพ้คาบ้านให้กับแมนซิตี้ไป 1-4 ฮะเกมนี้ทีมเยือนได้4ประตูจากลาฮีมสเตอร์ลิงเควินเดบรอยฟิลโฟเดนแล้วก็ริยาดมาเลสส่วนเจ้าบ้านได้1ประตูจากทางเอเมริกลาบ็อกของแมนซิตี้เนี่ยทำเข้าผู้เดินไปแล้วก็อีกคู่หนึ่งนอตติงแฮมฟอร์เรสต์แพ้ให้กับลิเวอร์พูลไป 0-1 เกมนี้ทีมเยือนได้ประตูชัยจากเดียโกโชต้าครับก็ทีมผู้ชนะก็ผ่านเข้าสู่รอบรองแชมป์เลิศต่อไปซึ่งผลประกอบคู่ในรอบรองแชมป์เลิศเนี่ยก็ออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะจะเตะในช่วงวันที่16ถึง17เมษายนนี้ฮะก็จะมีแมนซิตี้เจอกับลิเวอร์พูลฮะแล้วก็อีกคู่หนึ่งเป็นเชลซีพบกับทางคริสตัลพาเลซครับโดยที่ทั้ง2นัดเนี่ยจะเตะที่เวมบลีย์นะฮะ